ห้องคลุกอยู่นี่ยินไปแล้วครับผมลงเขาพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมมื้อนี้ลมหนาวมากครับพี่น้องหนาวมากครับมื้อนี้ลมหนาวไอ้มายามรอบครับพาพี่น้องมายามรอบคือเก่าครับผม2มือบ่ได้มายกครับผม2มือแล้วพอดีมื้อนี้ลมมากหนาวมากครับเพื่อปลามันเข้าครับผมมาลุ้นกันครับว่าได้ยังไปกินบ่ครับผมมื้อนั้นได้ปลาไหลนะครับ2ตัวครับผม2มือที่ผ่านมาได้ปลาไหล2ตัวครับเดี๋ยวเฮาสิมาลุ้นกันมื้อนี้ว่าสิมีปลาไหลเข้ามาจาก 4-5 ตัวบ่ครับผมลุ้นครับผมพี่น้องมาต้องเอาหลายดอกเอา 4-5 ตัวนี่บ่ห้อยก็เอาครับผมบัดปลาบ่ค่อยถึกแต่พัดถึกหลักมานี่บ่ค่อยถึกปลาเลยโอ้เป็นจังซั่นใส่บ่เปียกเลยครับพี่ไปขี้ก็เสียงมันขึ้นกระโดดค่อยๆเองครับผมเดี๋ยวแย่มึงก่อนมีความมั่นใจครับผมหนาวดิแต่นี่เดี๋ยวเบิ่งก่อนครับบ่ค่อยกระโดดกระโดดแม่ให้เบิ่งแม่ปลาบ่ถือพี่นี่เนาะมันกระโดดอยู่ตัวนึงเอายกเบิ่งเลยครับผมพี่เราอุ้ยกระโดดอยู่กระโดดอยู่อย่างใดก็ต้องลุ้นมั้งโอ้ผมสีลมครับผมลมไปก็มือแทนนี่โอเคครับเอาไว้เดี๋ยวลูกเขามากินข้นมาลักครับผมฟังถีบน้ำครับนักนักไปเลยคุณเลยวะต้องขึ้นกินไรทับคนเดี๋ยวเฮ้ยบ่อยู่แท้ทำเลยปะยังไงก็ไม่อยากอยู่แค่นี้โอ้ยเนาะเดี๋ยวเสียบไล่หนูนี่อยู่แท้ป่ะต้องไปรอป่ะถึงหอยถึงปลาเลยครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวใส่แบกวันจังโชว์ครับผมถังไว้ก่อน
เดี๋ยวค่อยโชว์เดี๋ยวค่อยโชว์ครับบางทีไม่ได้ร้ายหรอกครับได้เพราะกินแล้วว่านี่คนมันรักใครจะกินได้กินเหมือนหลังจากคนรักแล้วก็ลูกที่ได้ปลาไหลนะครับลูกเขากินโอ้ยลูกก็ได้เดี๋ยวใส่เลยครับผมร้อยเรียบร้อยกลัวไว้เห็นยังเอาหนามมาใส่โอ้อึ๊บโอ้ได้ถึงหัวได้ถึงไอปลาครับผมมื้อนี้สมควรครับสมควรเติบครับผมนี่เอ้าพี่น้องครับผมไปพี่น้องครบคลิปครับผมพอครับผมเอาพ่อกินครับดูสิเบิ่งข้างในก่อนพ่อได้กินครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งข้างในก่อนครับผมนี่เบิ่งตัวน้ำเกาะน้ำเกาะพี่น้องครับน้ำให้เด็กกินหน่อยครับผมถึงบอกห้อยถึงป่าครับผมป่าครับข้าวใหญ่ครับเด็กนี่แหละมันตายไงประมาณนี้แหละครับผมเอาคิวแล้วครับผมพี่น้องมานี่มีพี่น้องเบิ่งเอาครับผมขันคนบ่รักขันนกบ่เขากินครับผมมันก็สิได้ประมาณนี้ครับ ดูคลิปครับผมซ้ำนี่แหละกินน้อยๆกินโดนๆครับผมกินหลายมันเบิดไว้ครับมันสิบ่ได้กินโดนๆครับผมเอาไว้คนรักน้ำแน่ลูกรักน้ำแน่ครับผมแบ่งกันกินครับเอ้าติดตามครับผมกลับบ้านแล้วครับได้หวยรัดสิว่าสีแก้วครับผมสวัสดีครับผม